อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้ที่สุกี้การ์เด้นถนนกาญจนาพิเศษบรรยากาศเลิศทั้งสวนเลยเข้ามาก็ทึ่งแล้วและมาเจอกับสุกี้พรีเมียมมากๆเริ่มกันตั้งแต่เป๋าฮื้อจากออสเตรเลียหน่อไม้ทะเลจากออสเตรเลียหมูโคจิบุตะเป็นหมูออร์แกนิกเนื้อเสือร้องไห้หัวไหล่แกะและมาถึงซีฟู้ดปูม้าปูทะเลสดมากกุ้งแม่น้ำปลาหมึกกรอบเนื้อปลากระพงพรีเมียมแต่วันนี้ภูมิใจนำเสนอเป็นน้ำซุปสเต๊ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านรสชาติกลมกล่อมมากและซุปน้องใหม่น้ำซุปมะเขือเทศแปลกมากอยากให้ชิมน้ำจิ้มมี2แบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำจิ้มงาของทานเล่นลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่ยำแมงกะพรุนรสเลิศของหวานเชอร์ลาดูล่าวุ้นน้ำหอมและสาลี่ตุ๋นน้ำตาลกรวดทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยู่ที่สุกี้การ์เด้นแล้ววันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านคุณณภศรสุวรรณฤทธิ์น้องกิ๊ฟจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิ๊ฟคะวันนี้อันดับแรกก็ต้องพูดถึงน้ำซุปก่อนได้รีวิวกันละนั่นคือ4น้ำซุปได้แก่น้ำซุปโจ๊กค่ะซุปหม่าล่าค่ะซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปสเต๊ะค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอซุปอะไรจ๊ะวันนี้อยากจะนำเสนอนะคะก็จะเป็นน้ำซุปมะเขือเทศซึ่งเป็นน้ำซุปใหม่ของทางร้านจะเอามะเขือเทศบดตุ๋นในน้ำซุปสต๊อกไก่ใส่น้ำมันพริกเสฉวนกับน้ำซุปที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือน้ำซุปสเต๊ะค่ะเราก็จะเอาถั่วลิสงอะค่ะไปคั่วกับกะทิใส่เครื่องเทศเติมน้ำซุปสต๊อกของทางร้านกลับมาดูเรื่องวัตถุดิบที่จะลงไปในสุกี้ว่าเขามีอะไรเด็ดๆกันบ้างจ๊ะค่ะวันนี้ทางร้านก็จะมานำเสนอเป๋าฮื้อพรีเมียมนะคะก็เป็นเมนูใหม่ของทางร้านซึ่งเป๋าฮื้อของเรานำเข้ามาจากออสเตรเลียค่ะก็จะเป็นพรีเมียมพิเศษเป๋าฮื้อใหญ่ยักษ์ขนาดนี้โอ้ว้าวใหญ่ไหมนี่นี่เลยนะคะจากเป๋าฮื้อใหญ่ยักษ์ของออสเตรเลียแล้วมีอะไรต่อจ๊ะก็มีหน่อไม้ทะเลของออสเตรเลียเหมือนกันค่ะหน่อไม้ทะเลจากออสเตรเลียเหมือนกันใช่ค่ะทานแล้วหนึบๆเหมือนกันนะคะอาจากหน่อไม้ทะเลหมูโคจิโอตะก็จะเป็นหมูออร์แกนิกค่ะก็คือเลี้ยงในฟาร์มปิดจะมีความมันน้อยนะคะแต่ว่ามีความนุ่มค่ะเนื้อเสือร้องไห้นะคะเนื้อของทางร้านก็คือจะมีความนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวมากค่ะหัวไหล่แกะนะคะก็จะมีความนุ่มค่ะสามารถทานในน้ำซุปสเต๊ะก็ได้ค่ะเนื้อปลากระพงเป็นฟาร์มเลี้ยงนะคะก็จะมีความสดกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งสดนะคะแล้วกุ้งแช่บ๊วยก็เช่นกันค่ะลูกค้าสามารถเลือกให้เราถอดหัวให้ก็ได้หรือไม่ถอดหัวให้ก็ได้ค่ะปูม้าแล้วก็ปูทะเลของเราก็จะเป็นปูสดทุกวันค่ะของทานเล่นนะคะวันนี้ก็นำเสนอลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่ยำแมงกะพรุนกรอบนุ่มของหวานก็จะมี3อย่างค่ะโซดาดูล่านะคะวุ้นน้ำหอมแล้วก็สาลี่ตุ๋นน้ำตาลกรวดค่ะน้ำจิ้มที่ร้านก็จะมี2แบบนะคะจะเป็นน้ำจิ้มน้ำมันงากับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะโอ้โหวันนี้เป็นไงครับฟังจากคุณกิ๊ฟแล้วทุกอย่างสุดพรีเมียมมากๆเลยนะคะวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษให้กับสุกี้การ์เด้นถนนกาญจนาพิเศษให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่สุกี้การ์เด้นตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษผ่านปากซอยวัดส้มกลิ้งมา50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้รีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านสุกี้การ์เด้นคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจูอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ